บรรยากาศวันที่3ของการลงนามถวายพระพรมีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรค่ะโดยที่ชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันนี้นายหานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรรวมทั้งมีคณะบุคคลต่างๆอาทิเจ้ากรมยุทธการทหารบกผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจผู้บัญชาการปกป้องชายแดนจันทบุรีและตราดผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคณะสถานเอกอัครราชทูตสปป.ลาวนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ตลอดจนประชาชนจากจังหวัดต่างๆนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพร้อมลงนามถวายพระพรเป็นจำนวนมากเพื่อให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววันค่ะในส่วนของประชาชนนะคะวันนี้มีหลายท่านก็ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่องรวมถึงอดีตนายรัฐมนตรีไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันนะคะกับคุณชยศมุกดาหารสดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะคุณชยศคะเชิญค่ะบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตลอดทั้งวันมีประชาชนคณะบุคคลเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรกันอย่างต่อเนื่องครับเมื่อเวลา 13:18 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จมายังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อทรงติดตามพระอาการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีประชาชนเฝ้ารับเสด็จขณะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านบริเวณด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ซึ่งวันนี้เป็นวันที่3นะครับที่เปิดให้ประชาชนคณะบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาลงนามถวายพระพรซึ่งต่างเดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่อย่างประชาชนรายนี้ที่เดินทางมาจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่นั่งรถมาเพียงลำพังตั้งใจมาถวายพระพรและสวดภาวนาแบบคาทอลิกให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วครับจากปากช่องค่ะจริงๆมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ใช่ค่ะตั้งใจแล้วก็เมื่อกี้ก็มายืนสวดอยู่ข้างหน้าพระรูปของท่านด้วยตกใจค่ะเพราะว่าท่านเกิดเหตุที่ปากช่องด้วยเนาะก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าแบบมันรู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันนะคะจะสวดภาวนาเพราะเป็นคาทอลิกค่ะค่ะก็จะสวดให้แล้วก็ทางคาทอลิกเราเนี่ยก็มีประกาศจากทางผู้ใหญ่เนี่ยทั่วประเทศไทยว่าทุกวันเนี่ยเราจะสวดให้ท่านให้หายประชวรเพราะท่านก็เป็นที่รักเนาะท่านก็เป็นที่รักของพวกเราอะยังมีคุณจิรัตน์ว่องแพรวิทย์ชาวกรุงเทพนะครับที่ได้นำพระรูปที่ถ่ายด้วยตนเองพร้อมบทสวดโพชฌงคปริตเดินแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายพระพรโดยได้นำมาแจกจ่ายตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้รวมมากกว่า 2,000 ใบแล้วซึ่งเดินแจกตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันจนถึงช่วงเย็นของทุกๆวันนะครับโดยมองว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถทำได้เพื่อร่วมส่งพลังงานดีๆถวายกำลังใจให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วครับทุกคนน่ะอยากจะช่วยพระองค์แต่จะช่วยยังไงดีอันนี้เป็นทางช่วยที่ดีที่สุดละส่งพลังงานดีๆให้พระองค์ให้พระองค์มีกำลังใจเชื่อมั่นในพระองค์เราดีใจนะที่เราอยู่ท่ามกลางความรักอ่ะชื่นใจค่ะแค่เราแจกแล้วเราเห็นคนมาสวดมนต์แค่นี้พอแล้วขอให้พระองค์หายจากอาการประชวรแล้วก็มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันนะครับประชาชนประสบนิกรทุกคนรอพระองค์อยู่นอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญที่เดินทางมาร่วมถวายพระพรอย่างนายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีที่กล่าวว่าที่ผ่านมาพระองค์ทรงงานหลายอย่างและทรงให้ความสำคัญแก่ทุกสุขของประชาชนทั่วประเทศซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ปลดความทุกข์และนำความสุขมาให้แก่ประชาชนอยากให้พระองค์ทรงหายประชวรโดยเร็วครับเพราะว่าพระองค์พาเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าได้ทรงทำกิจกรรมหลายอย่างที่ประทับใจประชาชนว่าเป็นผู้ที่รอบรู้กิจกรรมต่างๆที่พระองค์ท่านทำในฐานะเป็นตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดี
หรือในฐานะส่วนพระองค์ก็ดีเนี่ยล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ปลดความทุกข์และนำความสุขมาให้กับประชาชนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี้สักระโลกได้ดลบันดาลให้ท่านทรงหายประชวรโดยเร็วและโดยสมบูรณ์ซึ่งคุณผู้ชมที่จะเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรนะครับสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับที่บริเวณชั้น1ของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับซึ่งนี่ก็คือภาพรวมล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับคุณปวีณาไมคุณเมจกาครับค่ะขอบคุณคุณยศค่ะค่ะในขณะเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศนะคะต่างพร้อมใจกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันค่ะโดยที่วัดธรรมัทธโรที่กรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบอร์ราจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรโดยข้าราชการทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์ราเข้าร่วมมีพระราชศีลาภรณ์เจ้าอาวาสวัดธรรมัทธโรเป็นประธานคณะสงฆ์พร้อมจัดให้มีการลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยเช่นเดียวกันกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเอกอัครราชทูตณกรุงปรากพร้อมด้วยข้าราชการสถานทูตทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในสาธารณรัฐเช็กร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาณวัดธรรมกิติวงศ์กรุงปรากโดยมีพระมหาสันติธรรมทัตสีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นอกจากนี้ยังมีสถานกงสุลใหญ่ไทยที่นครชิคาโกสหรัฐอเมริกาสถานกงสุลใหญ่ไทยณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียและสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาลต่างก็จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลและจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรณวัดไทยในแต่ละประเทศด้วยส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาพระธุดงค์99รูปจากจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพิธีพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาโดยสวดบทมงคลคาถาภายในปราสาทหินพิมายเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันค่ะ